ครับวันนี้จะพาไปดูทุ่งนาบ้านทุ่งกลางถึงแล้วทุ่งนาใกล้ๆ ไปหาดูสะเดาไว้ไปกินกรุงเทพไปใครผูกวัวนะครับวัวป้าครับผมอุ้ยคือวัววัวก็ยิ้มด้วยยิ้มด้วยวัวไม่ยิ้มเลยไปดิดูบรรยากาศโคกหนองนาปฏิกิริยาจะให้ตรงนี้เป็นจริงจ้ะมาแล้วขึ้นแล้วมาแต่แรกที่ปิดปิดหลักกินสิบเบ็ดหลักหลักปลากินสิบเบ็ดแล้วเอาปิดปิดแล้วจะเอาสิบเบ็ดแบบดีมันมีน้ำอยู่ก็ติดปลาเยอะนอนนี่ล่ะสวัสดีครับครับลูกสวัสดีครับนอนนี่กำลังนอนอยู่นี่แหละเพราะว่าเหมือนจะร้องบ่ได้อยู่จะร้องนั่งอยู่บางทีเราไม่นั่งอยู่เดี๋ยวที่เราอยู่เดียวเดี๋ยวจะร้องไปสองวันปลาเยอะไปดูได้ลูกปลาเยอะเขาปีนลาดไว้ซื้อของหวานนั่งได้นั่งได้อยู่ได้อยู่ใช่นั่งอยู่วนเป็นไรอันนี้ก็นั่งเยอะด้วยกันนั่นแหละนี่ปลาอะไรครับปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิลเยอะเลยรอว่าจะมาได้ยินเสียงคนเคยได้ยินเออก็มาเลยก็มีปลาบึกอยู่ประมาณ10ตัวนี่แหละยังไม่เห็นตัวมันสักทีโหยบ่เห็นง่ายหรอเออมันน้ําขุ่นพร้อมมันสิหายากอีก110เมตรบรรยากาศดีมากเรากำลังกายวันการนอนใส่ละมูไปใส่เหมือนยังไม่ตื่นสิไปโรงเรียนเมื่อนี้ไปสิบ่เอากันไปโรงเรียนได้หมดโอ้พอก็แม่อยู่เอาลูกอยู่นําไปเอาโวยไปดูแลเนาะเอาตัดประกันข้าวให้ร้านเป็นยังไงครับบ่มีเนื้อบ่ขอเอามาเล่นต่อไฟลงเลยบ่ฮะอันนี้ต่อไฟลงเอ้ยมาเอาได้สิกินเนาะเดี๋ยวบ่ายนั่งเลยลุงคมหน่อยนะมันก็บอกไก่จากเสาแล้วมาสะพานไม้ไผ่มันโยงแล้วมันยังไงอ่ะ
เดินมาดีๆครับเลยแล้วเราคิดบรรยากาศดีมากพวกหนูได้อะไรมากินครับได้อะไรมากินอร่อยไหมทำคาเฟ่ได้เลยดิเอาไอซ์น้อยเฮ็ดคาเฟ่ได้เลยด้วยนี่เฮ็ดคาเฟ่บรรยากาศดีมากครับทุ่งนาพวกน้องน่าฟังอยากให้แฟนเนี่ยพูดเดียวมาแล้วจ้าเสือพอลองกองแกงไปเรื่อยๆคาเฟ่ได้คาเฟ่พูดได้อ่ะได้อะไรมาน่ะโอ้ก็อยู่เดี๋ยวนะจะกลับนะครับต้มตัวพอแล้วขาดขึ้นนะจ๊ะอยู่แบบนี้ไม่วุ่นวายเนาะตื่นมาก็ฟังเพลงเบาๆบางทีเดี๋ยวก็ตอนนี้เดินทางกลับบ้านเดินหอบขนมขนมเมื่อเช้าแค่ก็ถือว่าเป็นนั่นคือคลองท่านคุณพ่อนั่นเป็นคลองเหรอครับฮะมันเป็นทางน้ำเหรอติ๊กทางน้ำจากบ้านลงมาแล้วน้ำบ้านลงมาแต่มันลงบ่อหรือว่าทั้งพี่ก็เฮ็ดหน้าได้เนาะน้ำที่มดน้ำที่มดมันงานแต่สูงขึ้นมากต้องคิดมันมองยกบ่อที่ก็เอาป่ามาปล่อยเลยแหนมเป็นว่าน้ำตัวหน้าพูดที่มดเพราะว่าฮะอยู่นี่มันบ่อนี่หรอคนอยู่ประจำยึดจากหันลงมาหันฟังฟังเขาเว้นมาใส่ขู่คล้องอันนี้ก็แม่น่าเท่าหรอก็นี่ก็คล้องนี่ก็ขึ้นมาเมื่อหอดคุณเลยเนาะอ๋ออันนี้น่าเท่าตัวนี้ของครูใส่นี่เหมือนว่าใช่ไหมรู้เรื่องไหมเนี่ยนั่นหรอเรื่องมันนั่นแหละถึงจะรับดำดำนั่นแหละขึ้นมาของเขาหัวค่ะนี่ว่านั่นลูกเหมือนที่ครูใส่ต้นตามลูกมันลูกมันจอดรถแล้วก็สิ่งที่ครูได้เนี่ยไอต่อกันไปดูครับที่ครูใส่อยู่คือหานเพียงแล้วเราไปดูไอ้นี่ที่อยู่ใหม่สิชี้ชี้มันก็แค่เดินเดินท่านเขาจะสีดำมาหัวผมเฮ็ดมาแล้วก็ที่เฮียใส่ปุ๊บเข้ากองจะด่าลูกตอนนี้เดี๋ยวก็ดูเพื่อฟังอยู่ที่ผมใหม่ผมต้องกี่ปีแล้วเนี่ย3ปีแล้วมั้งอันนี้กองฟางก็กลับแล้วซีลิ่งดำดำผมก็กลับมานะครับมารับราของจากที่เอาเงินคืนThank you.
แล้วครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ